่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยกี่รัฐบาลก็ตามนะคะหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าอยู่เกือบทุกรัฐบาลคืออาจารย์วิษณุเครืองามโอ้ยมีหลายคนตั้งฉายาให้ว่าเป็นเนติบริกรนะใช่ค่ะไปจนถึงเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรซักล้างนะคะคุณผู้ชมคือไม่ว่าจะอยู่รัฐบาลไหนอาจารย์วิษณุสามารถทำงานร่วมกันได้และหลายคนก็จับตามองว่าแล้วถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลของคุณเศรษฐาอาจารย์วิษณุยังคงอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้อาจารย์วิษณุออกมาบอกเองเลยนะคะว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องดีที่มีการข้ามขั้วสลายความขัดแย้งและหลังจากนี้ไปอาจารย์บอกว่าขอปิดประตูงานทางการเมืองโอ้คือเหมือนจะวางมือแล้ววางมือแล้วค่ะไปอยู่กับครอบครัวไปเลี้ยงหลานและที่สำคัญอาจารย์บอกว่าก็มีปัญหาสุขภาพก็เลยอยากพักนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีมีการตอบคำถามสื่อค่ะแล้วก็ยืนยันว่าหลังจากนี้ตัวอาจารย์เองจะขอปิดประตูงานทางการเมืองขอกลับไปอยู่บ้านไปพักผ่อนไปเล่นกับหลานแต่ว่าอาจจะรับงานเขียนหนังสือสอนหนังสือแล้วก็อยากเข้าไปเป็นประธานกรรมการบริษัทต่างๆเพื่อให้ยังคงมีรายได้นะคะไปฟังเสียงของอาจารย์วิษณุกันสักหน่อยค่ะเอ้าเก็บของไปเนี่ยเก็บหมดแล้วยังไม่หมดยังขออีกหลายรอบหลังขอเรียนถามอาจารย์ที่นี่อาจารย์เลยทำไมทำงานไม่ทันข้อที่หนึ่งอยู่บ้านพักผ่อนข้อที่สองเล่นกับหลานด้วยความสุขมากผมเคยเป็นมาอย่างนี้แล้วหนหนึ่งตอนแต่ตอนไม่สุขเท่านี้เพราะไม่มีหลานข้อที่สามก็อาจจะเขียนหนังสือสอนหนังสือข้อที่สี่อาจจะมีการเชิญไปเป็นประธงประธานกรรมการบริษัทอะไรเพื่อจะมีรายได้ก็คงจะมีบ้างกฤษฎีกายังเป็นอยู่ราชบัณฑิตยังเป็นอยู่แล้วงานทางการเมืองของอาจารย์ไม่มีอะไรทำจบแล้วหรือว่าจบแล้วแต่ผมก็คิดอย่างนี้มาปี49นะแต่อีก8ปีต่อมาก็มีเหตุได้กลับมาอีกแต่ครั้งนี้หวังว่าไม่มีเหตุแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาสุขภาพแทรกเข้ามาด้วยปิดประตูการเมืองเลยใครมาชวนที่ไหนผมเปิดพุงให้ดูทุกทีแม่อาจารย์ก็บอกติดตลกกันนะคะว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็คิดมาตั้งแต่ปี49แล้วก็บอกว่าใครมาถามก็จะเปิดพุงให้ดูนะเห็นว่าต้องไปฟอกไตด้วยนี่นะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมถ้าบอกว่าตั้งแต่ปี49เนี่ยตอนนั้นน่าจะเป็นยุคของรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยแหละนะคะคุณผู้ชมทีนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการพบกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเป็นการพบกันของ2นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็โอ้โหสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนหลายๆฝ่ายก็เห็นว่านี่ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีมั้ยเพราะปกตินายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะมาการข้ามขั้วกันเข้าประตูหลังออกประตูหน้าแต่นี่คือมาพบกันมาคุยกันเลยก็ภาพนี้ทำให้ข้าราชการสบายใจซึ่งในอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนพยายามทำนะคะแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าไม่สะดวกซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องประวัติศาสตร์อะไรจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะไปฟังเสียงความคิดเห็นของอาจารย์วิษณุเรื่องนี้กันนิดนึงค่ะเอาว่าอย่าถึงขั้นประวัติศาสตร์ได้เอาภูมิศาสตร์คือหมายความเป็นเหตุการณ์ที่แปลกแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนายมตรีในอดีตหลายคนพยายามที่จะทำอย่างเดียวกันทุกสมัยครับพยายามที่จะทำแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่สะดวกบ้างยังเขินกันบ้างบางทีหาเสียงแข่งกันมาวันนี้เป็นรัฐบาลฝ่ายค้านมีอยู่พอถึงเวลาฝ่ายค้านได้มาเป็นรัฐบาลก็อาจจะยังเขินด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์อะไรหรอกจะทำหรือไม่ทำก็ได้ก็ไม่เป็นไรจะทำนั้นมันเป็นของดีเป็นนิมิตหมายที่ดีข้าราชการทั้งหลายก็จะได้สบายอกสบายใจที่จริงท่านนายกประยุทธ์ท่านก็ไม่ได้มีอะไรหรอกท่านก็ยินดีทีนี้ไม่ถามไม่ได้ค่ะเรื่องของรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็คือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาที่บอกว่าคุณปฏิพัฒน์เนี่ยจะไม่ลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งแบบนี้จะไปกระทบกับโครงสร้างของรัฐสภาหรือไม่เพราะว่าถ้าไม่ลาออกก็จะไม่มีผู้นำฝ่ายค้านผู้สื่อข่าวก็เลยถามในฐานะที่อาจารย์เป็นมือกฎหมายเนี่ยว่ามันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะอาจารย์ก็เลยวิเคราะห์ออกมาอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าพรรคก้าวไกลไม่รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยตำแหน่งนี้ก็จะตกไปที่พรรคประชาธิปัตย์หรือหากว่าจะไม่มีผู้นำฝ่ายค้านเลยก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเป็นการยื่นขออภิปรายเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่แล้วที่สามารถทำได้คือไม่จำเป็นจะต้องมีผู้นำฝ่ายค้านเพียงอย่างเดียวตัวของฝ่ายค้านเองเนี่ยก็คือทำได้เลยนะคะไปฟังเสียงเรื่องนี้การวิเคราะห์จากอาจารย์วิษณุกันค่ะโครงสร้างนี้ไม่ต้องมีผู้นำฝ่ายค้านได้หรออาจารย์ได้
ถ้าก้าวไกลเขาสมมติก้าวไกลเขาไม่ยอมลาออกจากรองหนึ่งมันจะตกไปที่ประชาธิปัตย์เลยมันก็ตกไปที่ประชาธิปัตย์ถึงแม้จะไม่พักอันดับหนึ่งแต่เนื่องจากพักไม่มีที่ไหนบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งมีเสียงมากที่สุดที่1 2 3 4เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เอาเสียงข้างมากอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้บอกไว้เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆว่าต้องมีส.ส.อย่างน้อยเท่าไหร่มันจะมี5คน10คนก็ได้ก็แปลว่าถ้าเกิดก้าวไกลเขายังไม่ลองออกมันก็จะผู้นำฝ่ายค้านก็จะไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์อัตโนมัติเลยที่เป็นฝ่ายค้านใช่ที่หัวหน้าพรรคนะแต่นี่หัวหน้าพรรคนั้นต้องเป็นส.ส.ด้วยนะแต่นั้นจริงรองประธานไม่ต้องลาออกมาจากก้าวไกลมันเขาไม่ต้องลาออกถ้าเขาไม่ต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแต่ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านมันก็ไม่ได้มีอำนาจวาสนาบารมีอะไรมากแต่มีความสำคัญอยู่ในบางเรื่องเช่นการขอเปิดอภิปรายบางอย่างแล้วก็การอภิปรายในเรื่องอะไรก็ตามจะได้พูดเป็นคนแรกที่สำคัญอยู่ในองค์ประกอบกรรมการสรรหาองค์กรอิสระหลายองค์กรที่ต้องมีผู้นำฝ่ายค้านอยู่ด้วยถ้าไม่มีผู้นำฝ่ายค้านก็จะขาดไปหนึ่งตำแหน่งที่ไม่ได้เป็นสอสอก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้แล้วต้องแสดงว่าต้องหาใครสักคนก็ไม่ต้องมีไม่มีก็ได้ลองคิดถึงว่าทุกพรรคเป็นรัฐบาลสมมุติอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมีผู้นำฝ่ายค้านไม่ใช่ถึงขอขาดบาดตายอะไรถ้าเกิดกรณีที่เกิดอยากจะขอยื่นความไม่วางใจใครเป็นคนยื่นได้เอาฝ่ายค้านยื่นได้โดยไม่ต้องเกี่ยวกับผู้นำฝ่ายค้านฟังจากอาจารย์พูดแล้วเป็นยังไงครับก็ชวนให้คิดได้เหมือนกันนะหลายอย่างใช่ค่ะคือหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าแล้วถ้าหากว่าไม่มีผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเวลาที่ยื่นผู้ตรงๆอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาครับใครจะเป็นคนนำใครจะเป็นคนกล่าวแสดงเรื่องของประเด็นต่างๆที่จะซักฟอกรัฐบาลล่ะมันต้องมีประธานวิปนะในการที่จะเรียกพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยมาพูดคุยกันใช่ค่ะแบ่งหน้าที่กันคือต้องบอกว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องของการปฏิบัติแบบใหม่ไหมนะคะเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยตัวของอาจารย์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่มาอย่างยาวนานเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมาก12รัฐบาล8นายกรัฐมนตรีแล้วตัวอาจารย์เองก่อนหน้านี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นเนติบริกรอาจารย์เคยเป็นอาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าเรื่องของการเขียนหนังสืออาจารย์ถนัดอยู่แล้วก็ต้องมาดูกันต่อว่าท้ายที่สุดแล้วอาจารย์จะกลับไปอยู่ที่บ้านไปเลี้ยงหลานแล้วเขียนหนังสือออกมาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็มีหลายเรื่องเหมือนกันรอติดตามผลงานอาจารย์อยู่เหมือนกันนะครับ